สวัสดีครับอยู่กันกับ Channel All About Game ผมแอดมินการครับวันนี้ครับผมจะพาไปดูวิธีการเดินไปเก็บกังหันสีแดงขาวและก็สีขาวบริสุทธิ์ครับก่อนอื่นเรามาคุยกับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นNPC ที่เป็นเควสของเจ้ากังหันนะครับหลังจากเราคุยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราวาร์ปครับวาร์ปไปตำแหน่งนี้นะครับนี่ก็คือตำแหน่งที่เราสู้กับบอสนักรบเกาะนะครับจริงๆอ่ะเราจะยังไม่สู้ก็สามารถไปเก็บได้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมสู้ไปแล้วผมก็เลยวาร์ปกลับมาตรงจุดนี้แทนนะครับก็คือนี่ตรงประตูทางเข้าเนี่ยครับให้เราไปด้านซ้ายแทนแทนที่เราจะวิ่งเข้าไปสู้กับนักรบเกาะนะครับก็มาตรงนี้ที่มีกังหันสีขาวแดงเยอะๆนี่ครับตรงสุดปลายทางนั่นแหละมันจะมีของให้เก็บเห็นไหมนั่นแหละคือกังหันสีขาวแดงครับแต่ว่ากังหันสีขาวแดงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจบเควสในลักษณะที่ดีนะครับแต่ก็ใช้จบเควสได้เหมือนกันต่อไปครับผมจะพาไปเก็บกังหันสีขาวบริสุทธิ์กันครับนี่ให้เราเดินลงตรงนี้แทนนะครับเดินไปตามทางครับนี่พอมาถึงตรงหน้าผาเนี่ยเราจะต้องกระโดดเกาะหน้าผานะครับเกาะดีๆนะครับเดี๋ยวจะร่วงผมมีร่วงไปแล้วแล้วเราก็ขึ้นตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นไปเกาะหน้าผาขั้นครับเราก็จะมาใกล้ถึงแล้วนี่พอมาถึงช่องแคบครับเราจะเจอตุ๊กแกตกลงมาแล้วก็ฆ่ามันซะครับแล้วเราก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้ครับระหว่างหน้าผานะครับกระโดดสลับด้านไปเรื่อยๆครับมันก็จะขึ้นไปข้างบนนะแล้วเราก็จะมาเจอกับนี่กังหันสีขาวบริสุทธิ์ครับมันปักอยู่ตรงนี้เองนะก็จบแล้วครับสำหรับการหาไอเทมเควสนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Channel ของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะขึ้นไปเคาะระฆังมารนะครับก็สามารถขึ้นไปต่อได้เลยครับตรงตึกตรงนี้ครับคือตำแหน่งที่มีระฆังมารนั่นเองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ